็นคือเรามีแฟนคนจีนเนาะแล้วก็ตั้งแต่สมัยแบบเรียนมาจนถึงตอนนี้คือมีแฟนเป็นคนจีนมาตลอดนะคะแล้วก็จะมีคนมาถามว่าเขาบอกคนจีนเป็นยังไงบ้างพ่อแม่เขาแบบอะไรยังไงกับเราดีไหมนะคะคือจะบอกทุกคนว่ากว่าที่จะมาเจอแฟนคนนี้ฉันก็เคยคบคนจีนมาก่อนที่พ่อแม่เขาแบบไม่ชอบทำท่าเลยแบบหัวปิดเลยอะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เรื่องนี้กันค่ะมีแบบเวลาว่างระยะยาวประมาณ 3-4 เดือนอะไรเงี้ยเนาะพี่สุขว่าแบบไม่อยากว่างก็เลยอยากไปทำงานพาร์ทไทม์ซึ่งงานพาร์ทไทม์ที่พี่ทำอ่ะเป็นงานที่ต้องเจอแขกคนจีนคือเป็นงานรีเซพชั่นแบบนั่นแหละแบบช่วยเหลือคนจีนแปลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบมีคนจีนมาขอวีแชทอะไรเงี้ยพี่ก็ให้ไปเหมือนกับว่าไม่ที่จะเป็นคนแรกนะเธอคือแบบว่าแรกกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีคนคนนึงที่มาขอพี่คือเป็นแฟนเก่านั่นแหละขอวีแชทแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คบนะเพราะเราก็รู้ว่าเรามีแฟนแต่ว่าเหมือนเขาก็ทักมาคุยอะไรเงี้ยพี่ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรคือเป็นระยะไปอะไรเงี้ยเนาะส่วนใหญ่ผู้ชายจีนที่พี่เจอก็คือมาจากการพาทามอะไรเงี้ยที่เราไปทามใช่แล้วก็มันมาเซี่ยงไฮ้ก็มีคนขอผู้ชายคือเขาเดินมาขอเราเองนี่เราก็ต้องยอมว่าเราสวยใช่ไหมก็เจอกันประมาณนี้ใช่ไหมขอถามได้ไหมว่าเหมือนแฟนเก่าพี่หน้าใช่ไหมแล้วสารกันต่อยังไงเหมือนเจอกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชวนไปเที่ยวสัญญาตอนนั้นเป็นเรื่องดูหนาวที่ฉันจำได้ออกให้ทุกอย่างเลยค่าตัวค่ากินค่าที่พักอะไรไปอยู่บ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบของฟรีฉันก็เลยไปแล้วเขาก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้หลายที่แล้วเหมือนเขาก็แบบดูแลดีมากฉันก็หลงผู้ชายดูแลดีนึกออกไหมใครจะไม่ชอบใช่ไหมเขาดูแลดีมากแล้วก็สายเปย์ตอนนั้นคือเราจนเราชอบผู้ชายสายเปย์นึกออกไหมรถพาราพ่อแม่ไปตอนนี้พี่ไปที่บ้านเขาอะนะพี่เก่งใจไงเราเป็นหญิงไทยเราจะไปผู้ชายจีนสายเปย์นะเปย์จริงทุกอย่างที่มันต้องโอ้แต่ก็ไม่ได้ทุกคนนะแบมเพื่อนพี่บางคนก็บางคนไม่เป็นแต่ว่าเหมือนคนที่เราเจออะไรเงี้ยคือโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบแล้วนี้ขอที่หน้าได้ไหมว่าทำไมถึงเลิกกันเรื่องเศร้าก็คือทำไมถึงเลิกก็จริงๆเราคุยกันประมาณระยะอะไรเงี้ยเนาะพี่ก็ไปหาเขาแบบสองสามครั้งอะไรเงี้ยจนตอนที่อยู่เซี่ยงไฮ้พอเรียนจบอะไรอีกที่เซี่ยงไฮ้พอกลับไทยกลายเป็นว่าพอจะไปหาอีกรอบนึงอีนางคนนี้บอกพ่อกับแม่จ้าว่าแบบมีแฟนเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วพ่อแม่เขาแบบโอ้ยเป็นคนที่พูดภาษาไม่รู้เลยไม่คือไม่ยอมรับเลยไม่เคยเจอหน้าฉันไม่คิดว่าจะมาลงบูอะไรเลยไม่เลยเลิกเลยต้องสั่งให้เลิกเท่านั้นแล้วแฟนพี่ก็พยายามคุยอย่างเงี้ยเราพยายามคุยแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่ฟังอ่ะพูดเลยว่าแบบยังไงก็ต้องเลิกก็แบบเลิกให้ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาเห็นผลว่ายังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ซึ่งสุดท้ายเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราแฟนพี่ก็โพสต์สเตตัสแบบอยากตายพูดอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วเราไม่รู้นึกออกไหมแล้วมันก็หายไปเลยทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ส่งวีแชทอะไรค่ะพี่เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มาบอกว่าเนี่ยยังไงพ่อแม่ก็รับไม่ได้ไหนก็ต้องเลิกกันบ้างซึ่งในขณะที่แบบว่าเราอ่ะอยู่ในประเทศที่แบบว่ามันเปิดคือเราจะเห็นว่าในไทยคือคนกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเยอะแยะใช่ไหมเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหานี้กับเราอ่ะแล้วที่เหมือนเราอยู่เชียงไทยปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแบบคนจีนก็คือชาวต่างชาติเยอะแยะนี่มันเห็นเป็นมหาอะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยจนแบบมีเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนคนจีนบางคนเขายังหัวปิดคือรับไม่ได้ที่จะแบบมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะคิดว่าเนี่ยยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ชีวิตตอนนั้นคือเคว้งอะไรนะคือคนเราเลิกกันที่ยังรักกับแบมคือมันเจ็บมากเลยนะมันไปต่อได้กันไม่ได้เพราะแบบยังรักกันอยู่ใช่ต้องใช้เวลานานไหมการทำใจหลายเดือนมากเลยจริงเพราะว่า
คือต่อให้พี่คือหลายๆคนจะมองก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าพี่คือระยะทางไม่เป็นหางสุดท้ายถ้าไงเรายังได้แชทกันอยู่อะไรเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าคือความมันอยู่ที่ความรู้สึกอะเนาะแล้วพี่ก็คือไม่เคยมองว่าได้ทำเป็นปัญหาไงแต่สุดท้ายพอมาเกิดเรื่องแบบนี้แล้วแบบอธิบายไม่ถูกร้องไห้เพื่อนก็ตกใจมากแล้วเพื่อนแบบกูแบบกูจะเป็นยังไงวะพยายามแบบทักมาหาคือไม่อยากออกไปไหนนะความสุขตอนนั้นอะคือมันอยากอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่อยากออกไปเจอใครเนี่ยเพื่อนก็กลัวมากกลัวว่ากูจะเป็นอะไรแต่คือมันไม่ได้เป็นอะไรเพียงที่ว่าชีวิตนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่